ราะว่าเมื่อกี้คือแบบน้องก๊อฟเขาลงไปปุ๊บขึ้นมาปั๊บเอ๊ะหรือว่าคนนี้จะเป็นไม้แต่ไม้เนี่ยก็ไม่น่าจะสูงสัก161นะก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมคือโออนุชิตครับบางคนอาจจะงงอีกใครคือโออนุชิตทีนี้ก็ต้องแยกก่อนครับว่าคุณอายุเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเป็นคนกรุงเทพมาดูเนี่ยก็อาจจะรู้จักโอจากเรื่องเซนสื่อรักสื่อวิญญาณหรือละครช่อง5นะครับหรือที่ดังๆหน่อยก็เป็นพีรวิทย์ในเรื่องอะไรอะไรนะพรุ่งนี้ก็รักเธอนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบอาจจะแบบเราอยู่ต่างจังหวัดนิดๆก็อาจจะคุ้นๆจากในอำเภอองอาจนะครับครับหรือว่าถ้าไปต่างจังหวัดนี่คนส่วนใหญ่จะเรียกว่าไอ้ติงตองอะไรเงี้ยครับก็เป็นหมอยาติงตองนะครับจากคงแฝกกับลูกค้านะครับเริ่มคุ้นยังครับยังไม่คุ้นใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าอายุมากกว่านั้นนะครับก็อาจจะเคยเห็นจากในโหมโรงนะครับแต่ถ้าใครชอบจากโหมโรงนี่ก็อาจจะส่วนใหญ่ก็จะ50-60อัพนะครับแถวนี้มีใครชอบจากเรื่องโหมโรงไหมครับไม่มีอะครับอะไรนะครับเราขอได้ไหมพี่หล่อครับนี่ก็น่ารักอ่ะคนพัทยาน่ารักแบบนี้ทุกคนเปล่าวะครับวันนี้นะครับก็พอดีเห็นเขาบอกกันว่าเป็นคอนเสิร์ตด่วนได้ใจนะครับก็เลยรีบขับรถมานะครับโชคดีว่าตอนนี้ที่บ้านนะครับน้ำยังไม่ท่วมแต่ก็ใกล้แล้วครับใกล้จะได้เป็นส่วนร่วมกับทุกคนแล้วครับเพราะว่าน้ำมาถึงสุขาภิบาล1ยังไม่มาผมอยู่สุขาภิบาล3ครับตอนนี้รู้สึกจะถึง2แล้วครับกลับไปก็น่าจะได้ร่วมกับทุกคนเหมือนกันแต่ว่าอย่างนึงที่รู้สึกดีเมื่อที่ได้ดูข่าวตอนเช้านะครับคืออยุธยากับนครสวรรค์ลดแล้วครับเย้เห็นไหมครับน้ำท่วมมันก็มาแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องทนท่วมกันแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็จะได้ลดแล้วเราก็จะได้ถือว่าเหมือนกับทำความสะอาดกรุงเทพครั้งใหญ่เพราะว่ากรุงเทพนี่จริงๆแล้วถ้าใครที่เคยไปก็จะรู้ว่ามันค่อนข้างสกปรกมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพัทยานี่นะครับเป็นจังหวัดที่สวยงามเป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนึงที่ฝากไว้ด้วยนะครับคือความสะอาดเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเมืองที่สะอาดนะครับต่อให้มันจะหนาวมากร้อนมากแรงมากยังไงนะครับมันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะกรุงเทพเนี่ยสกปรกค่อนข้างมากเพราะเวลาน้ำท่วมทีเนี่ยรู้สึกเลยครับว่าน้ำมันจะเน่าเร็วมากนะครับก็ฝากเรื่องความสะอาดด้วยนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับใครที่มานั่งดูนะครับซื้อน้ำซื้ออะไรกินเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเอาไปใส่ขยะด้วยนะครับอย่าทิ้งไว้ตรงนี้นะครับไม่งั้นสิ่งที่คุณทิ้งไว้เนี่ยมันจะเพิ่มภาระให้กับเจ้าหน้าที่หรือคนเก็บขยะนะครับยิ่งพูดเสียงยิ่งหายครับวันนี้กะจะร้อง3เพลงตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงได้ไหมครับแป๊บนึงนะครับ